ในฐานะพิธีกรหลักก่อนดูคุยแซ่บโชว์และในฐานะพิธีกรเสริมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างเลยค่ะอ่ะเข้าสู่แขกรับเชิญของเราวันนี้ดีกว่าจะบอกว่าโตคือทั้งคนสามีก็หล่อภรรยาก็สวยลูกก็น่ารักแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นะบอกเลยว่าสามีทำพลาดมาเยอะ เอาอย่างนี้จะเป็นใครไปดูกันครับอู๋นวพลอดีตพระเอกแถวหน้าที่วันนี้จะขอควงภรรยาสาวสวยไอชัชมนมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเส้นทางความรักกว่า7ปีและเผยโมเมนต์น่ารักของน้องขุนลูกชายวัย10เดือนพร้อมขอเคลียร์ข่าวเมาส์เป็นพ่อไม้มีลูกติดมาก่อนอ้าวจะจริงหรือเปล่าเนี่ยงานเนี้ยต้องเคลียร์กันยาวแน่นอนขอต้อนรับหนุ่มอู๋นวพลคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับทั้งอู๋และไอซ์สวัสดีทั้งคู่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชอบทำไมไม่เห็นหรอเขาดูแลภรรยานะคะเอาหมอนปิดเลยหัวเนี่ยห่วงภรรยามันเป็นตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้คุณผู้ชมลองตั้งใจฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าเลือกได้ชาติหน้าอย่าเกิดมาหล่อแบบนี้เดี๋ยวปัญหาจะเยอะแต่ก่อนอื่นทั้งคู่นี่คือคบกันมา7ปีครับเกือบจะ7ครับเกือบจะ7แล้วแต่งเมื่อไหร่เนี่ยแต่งเมื่อปี662ค่ะครับปีที่7ก็แต่งกันเลยครับอ๋อเหรอครับผมแต่ว่าก่อนจะอาถรรพ์ก่อนที่จะแต่งงานกันอะมาเจอกันได้ยังไงรุ่นพี่อะค่ะเป็นรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักอยู่แนะนำให้รู้จักเป็นเพื่อนของทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวกลางเนี่ยวันนั้นไปเจอกันที่ไหนเจอครั้งแรกที่ไหนร้านอาหารกลางคืนสักที่นึงนี่แหละครับแล้วผมก็ไปกับเพื่อนเขาก็ไปกับเพื่อนเขาไปเจอกันแล้วรุ่นพี่เขาแนะนำว่าไงเขาบอกว่าน้องไอรู้จักพี่อู๋ไหมอะไรเงี้ยเราก็เอ๊พี่อู๋ไหน แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเออแล้ววันนั้นเขาบอกเออวันนี้ไปกินข้าวกันนะอะไรเงี้ยค่ะคือเขาตั้งใจจะเซตเรากับคุณอู๋ป่ะเขาตั้งใจอ๋อแล้วไอเจอเขาวันนั้นวันแรกด้วยเอ้วันนั้นวันแรกสิวันแรกแล้วอู๋เจอไอวันนั้นวันแรกป่ะใช่ครับวันแรกแต่ว่าก่อนนั้นเราก็ไปส่องเฟซส่องอะไรนะที่ก่อนแล้วงั้นแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ารุ่นพี่เขาจะเซตอัพให้กับไอเนี่ยใช่เพื่อนเราเป็นรุ่นพี่เขาก็เลยก็เลยก็บอกว่าเขาก็ยังโสดนะอะไรแบบเขาเรียนเมืองนอกมาอะไรนู่นนี่นั่นมาโปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วพอเป็นไงฮะตอนแรกที่ส่องอ่ะโปรไฟล์เห็นหน้าตาดูพระก็น่ารักดีครับน่ารักดีสนใจเลยไหมสนใจทันทีเลยครับอ๋อเหรอแล้วทางคุณไอซ์คะได้มีการส่องก่อนไหมก็ไม่ต้องส่องเคยเห็นรูปเราก็อ๋อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จำพี่เขาได้ค่ะเป็นยังไงก็เห็นแค่นั้นอ๋อคนนี้ขอใจด้วยพี่จัดเลยแล้วตอนเจอครั้งแรกสเปคไหมก็สเปคแหละครับก็คนนี้แหละครับทำไมแกอึ้งนานขนาดนั้นล่ะครับจะสเปคก็ตอบก็น่ารักดีครับชอบก็แบบแล้วตั้งแต่แบบแล้วแล้วอู๋ว่าไอ้สเปคไหมอย่างนี้ก็สเปคนะคะสูงตอนนั้นเนาะพี่เขาสูงแล้วก็เออหล่อดีอะไรอย่างเงี้ยดีมากแล้วยังไงพอเจอกันปุ๊บหลังจากนั้นก็คุยกันมาตลอดอย่างนี้แบบสมัยนู้นยังเป็น BB เนาะเป็น BB เดี๋ยวขอพิมพ์กันอยู่ไอ้วันที่ร้านอาหารเราแทบจะไม่คุยกันเลยว่าตื่นเต้นต่างคนมันเจออะไรที่มันถูกใจเดี๋ยวก่อนงี้แสดงว่าวันนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็รู้ว่ามันเป็นการเหมือนกับ blind date นัดกันให้มาเจอทั้งคู่ก็รู้ใช่ไหมใช่ครับคือไอซ์ก็รู้อูก็รู้ก็แอบเหลือบๆกันตลอดแต่ไม่คุยกันคุยกันน้อยมากเราตื่นเต้นเจอคนที่ถูกใจมันตื่นเต้นขนาดไหนแบบช้อนอะไรอย่างนั้นแทบจะไม่ได้ทานอะไรกันเลยครับแล้วอยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมงกว่าแต่หลังจากนั้นสิพอแยกย้ายสิโอ้โหบีบีนี่แชทกันกระจุยเลยแล้วก็พอเขาไปกับเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามงานเลยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหน้าไม่กล้าคุยอ๋อเหรอแล้วคุยกันทุกวันไหมคะหลังจากนั้นทุกวันครับทุกวันก็เริ่มชอบกันเลยไหมคุณไอซ์ชอบไหมคะชอบคุณอุ๋มไหมก็ชอบนะคะแต่ว่าเขาชอบแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดว่าโอเคจะต้องเป็นแฟนคนนี้จริงหรือเปล่านั่นแหละแต่โอ้คิดแล้วคิดหรือยังตอนนั้นว่าจะเอาที่เป็นแฟนเอาจริงๆนะผมเห็นแวบแรกอะเราก็มั่นใจแล้วแหละเห็นไหมยังไงก็จีบติดนี่เราก็มั่นใจไงเราก็คิดตู่ไปก่อนว่าเราก็โอเคนะเหรอครับแล้วเราต้องหยอดเสน่ห์นานขนาดไหนเขาถึงยอมเป็นแฟนเดือนนึง2เดือน3เดือนครับ3เดือนเขาชนะใจได้ยังไงไอซ์โอ้ยเขาเป็นคนขี้เล่นนะคะเขาชอบแย่ให้เราตลกแล้วเราเป็นแบบพวกบ้าจีเขาแย่อะไรเราก็ขำหมดตั้งแต่ตอนนั้นอะแสดงว่ารูปร่างความสูงหน้าตาไม่มีส่วนเลยเอาแค่ขำเอาแค่ขำก็เอาแล้วเอาอย่างนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้หุ่นดีๆแบบนี้มีคนเตือนเราไหมว่าไอซ์โอ้เนี่ยนะจุดๆๆๆๆๆนะแต่ก่อนจุดๆๆๆมีไหมโอ้ยมีคนเตือนตลอดเขาว่าไงบ้าง
ขาบอกว่าดูท่าทางน่าจะเจ้าชู้อะไรเงี้ยไม่นะเราก็ไม่เห็นจะเจ้าชู้เลยค่ะแค่นั้นนะคะสรุปว่าคบมานานแค่ไหนถึงได้เจอเหตุการณ์ของความเจ้าชู้เริ่มนั่งไม่ติดละประมาณ3เดือนเนาะ 3-4 เดือนเอาเดี๋ยวก่อน 3-4 เดือนก็เลยเดี๋ยวอันนี้คุยกันมา3เดือนใช่ไหมแล้วก็เริ่มคบแต่จะเป็นแฟนกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้น3เดือนเรื่องก็แดงขึ้นเดี๋ยวก่อนที่จะนั่นแป๊บนึงตอนที่ตัดสินใจเป็นแฟนนอกจากความขำแล้วชอบอะไรในตัวอู๋ตอนนั้นเขาเทคแค่เราดีค่ะพาไปทานข้าวครับดูหน้าปลื้มปริ่มมากแล้วชอบอะไรนอกเหนือจากความสวยของน้องเขาเนี่ยชอบอะไรตัวเขาอีกเขาดูเรียบร้อยครับเขาดูเรียบร้อยแล้วเขาไม่ค่อยทันมุกเราเวลาอะไรเราเล่นคือเราเล่นอะไรได้สาดสาดสาดไปเถอะเขาจะดีเลย์สักนิดนึงแล้วเขาค่อยเก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้มันดูน่ารักดีเอาแบบเล่นมาแล้วเขาก็มันจะช้าลงนิดนึงเลยแล้วก็นั่นแหละครับเรียบร้อยแล้วเขาคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยผมแพ้ชอบสเปคเราเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณหนูเงี้ยใช่ก็เลยตัดสินใจ3เดือนคุยกันคบกันทุกอย่างไปได้ดุยเลยแม่3เดือนต่อมาอีตาอูมีกิ๊กขึ้นมันนานกว่านั้นไม่ใช่เหรอใช่3เดือนเหรอจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้นะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นอ่ะถ้างั้นให้ไอซ์เล่านะอูนั่งนิ่งๆนะเล่นนิ้วตัวเองไปก่อนนะอยากรู้ว่าจับได้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวดิเล่าก่อนว่าเออใช่จับได้ยังไงรู้ได้ยังไงในมือถือค่ะเขาไม่ได้ล็อกมือถือค่ะเราท่าทางเขาผิดปกติเราก็หยิบขึ้นมาดูไม่ได้ก็หยิบมาดูเออคุยอะไรคุยกับใครเดี๋ยวนะผิดปกติยังไงก็ดูติดโทรศัพท์ติดโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำนานใช่ทำไมเข้าห้องน้ำนานจังทำอะไรเหมือนไม่เหมือนเดิมปกติไม่ได้เข้านานขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วไงต่อคะแล้วก็พอเขาหลับเราก็หยิบมือถือมาดูแล้วเป็นไงแล้วก็พี่โอ๋คะนู่นนี่ก็ปลุกขึ้นมาเลยรายการอะไรครับเนี่ยพอเขาปลุกแล้วคำแรกตอนเขาปลุกเขาว่าไงก็เรียกเขามาดูแล้วบอกนี่ใครคุยกับใครอยู่ใช่ไหมแล้วอู๋ตอบว่าใครเพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้ผมจำได้ว่าอ่ะเมมเป็นชื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อผมจำไม่ได้ว่าเมมเป็นชื่อใครเมมเป็นชื่อผู้ชายอะไรประมาณแต่ว่าเป็นพี่อู๋ครับพี่อู๋ขาไอ้โต้งไอ้เติ้งอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนะพอโดนเรียกแล้วถามว่านี่ใครอ่ะภาพแรกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็คุณไอซ์ถามมันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมันไปไม่ถูกครับมันไปไม่ถูกตัวไม่ติดมันไปไม่ถูกแล้วเราจะแก้ตัวยังไงดีเราจะโกหกยังไงดีเราจะทำให้เขาณเวลานั้นเนี่ยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนก่อนที่มันจะรุนแรงไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ง้อไปครั้งแรกมันก็ผ่านไปได้ด้วยดียังไม่จบยังไม่จบเลยครับตอนนั้นโกรธไหมโกรธแล้วเขาบอกไหมว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละเอาจริงๆอ่ะแล้วเขาก็บอกจะไม่ทำอีกแล้วคืนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยเหรอแล้วพอเราเขาบอกกันปั๊บเราหายโกรธไหมก็ไม่หายแต่เราก็ให้อภัยให้โอกาสดีกว่าเนาะครับก็คิดว่าผ่านไปได้ก็คือคืนนั้นก็คือจบแล้วอ่ะนี่คือคนที่หนึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า1หนุ่มๆครับล็อกโทรศัพท์และ2เข้าห้องน้ำนานๆให้เป็นประจำใช่มันจะได้ไม่ดูผิดปกติจะได้ตายใจหรอผ่านไปได้นานเท่าไหร่จับได้มีกิ๊กคนที่สองคนที่2หรือคนเดิม What? คนเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงคนที่2 คนที่2จับไปได้นานเท่าไหร่ถึงจับได้มีคิดคนที่2อ้าวก็ผ่านไปใช้ชีวิตปกติประมาณ2เดือนนานกว่านั้นหรอไอ้จำเวลาไม่ได้เขาจำทำลายไม่ค่อยได้นานกว่านั้นแต่ดีแล้วครับดีแล้วที่จำไม่ได้ก็คือหลังจากนั้นอีกไม่รู้กี่เดือนแล้วสามเดือนก็จับได้อีกแล้วที่จับได้อ่ะคนเดิมหรือคนใหม่คนเดิมแต่ชื่อใหม่นะเมมชื่อใหม่เป็นชื่อใหม่แต่คนเดิมไม่ใช่ไอ้ต้งแล้วนะไม่ใช่ไอ้ต้งครับผมอันนี้แจ็คครับแจ็คครับเดี๋ยวนะขอถามในฐานะเป็นผู้หญิงในความรู้สึกเอาละเวลาที่ผู้ชายอ่ะสมมติว่าอ่ะแฟนจับได้ก็มีแล้วเราบอกว่าเราจะเลิกยังไงเราจะเลิกแต่สุดท้ายอ่ะทำไมมันถึงไม่เลิกผมปฏิญาณตนมาตลอดว่าผมไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ผมเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อย่างแรงเลยเพียงแต่เราเป็นคนโลเลเจ้าชู้หรือเปล่านั่นแหละเขาเรียกเจ้าชู้เราใจอ่อนนะครับเราใจอ่อนแล้วเราขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราแบบแพ้น้ำตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนั่นแหละผมว่าผมไม่ได้เจ้าชู้นะแสดงว่าครั้งแรกที่จับได้ไปบอกเลิกแล้วแต่ว่าผู้หญิงไม่ยอมเลิกเราก็เลยสงสารแต่พี่ถามให้ตรงๆผู้หญิงเขาไม่อยากเลิกหรือเราไม่อยากเลิกครับ
เห็นไหมผู้ชายเหมือนกันนะรู้ครับรู้ว่าตัดใจยากครับผมแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งเพิ่งจะเริ่มคบกันด้วยใช่ไหมก็เลยแบบมีเทใจไปคนนึงอ่ะพอจับได้ครั้งที่2เป็นไอ้แจ็คไอ้แจ็คครับอ่ะแล้วพอเห็นข้อความได้ยังไงก็เหมือนเดิมแหละก็เหมือนเดิมเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยก็เนี่ยอีกแล้วละเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้ววินแตกไหมวินขนาดไหนอ่ะหนักเลยจำได้ว่าอีกวันนึงอ่ะเราจะไปนัดเจอกันเพื่อจะไปกองถ่ายด้วยกันแล้วระยองใช่ไหมวันนั้นอ่ะที่ไปถ่ายที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ดิเขาก็ยังดีตรงที่ว่าเขาก็ยังยอมมากับเราแต่ในรถเนี่ยบรรยากาศมันจะแบบถึงมีดไม่ขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดเขาถืออยู่ก็เขาพร้อมแทงแล้วตอนนั้นนะครับก็ถ่ายละครทั้งวันจนไม่คุยด้วยกันเลยครับแต่ว่าขากลับแล้วก็ขอโทษเขาร้องห้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทำแล้วจริงๆสัญญาจะไม่ทำสัญญาจะไม่ทำแล้วสัญญาจะไม่ทำตอนนั้นเสียใจไหมที่ขนาดมีกิ๊กใหม่แล้วก็ว่าเสียใจแล้วนะดันกลับไปคุยกับคนเดิมอีกเสียใจแล้วเราก็เสียใจร้องไห้นะตอนนั้นอะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงก็เสียใจแต่ก็ให้อภัยอีกอ่ะเขาร้องไห้อ่ะแทนที่จะเป็นเรานี่ร้องไห้แต่ร้องไห้จริงๆนะครับผมไม่ได้ร้องไห้ด้วยแบบเฟคหรือว่าอะไรเดี๋ยวนะแสดงว่าการที่เราร้องไห้เราก็ตัดสินใจแล้วเราจะเลิกจริงๆนะกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่สุดท้ายเลิกไหมมันก็เลยเป็นที่มาผู้ชมครับสำหรับกิ๊กคนที่3นั่นเองนะอีกกี่เดือนต่อมาถึงจับคนนี้ได้สักพักใหญ่ๆเลยผมว่าจำได้ว่าน่าเป็นปีเลยครับเป็นปี เป็นปีเลยครับ บังเอิญเราไปถ่ายแล้วไปในเห็นใน IG อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดไลค์ไปอะไรหลังจากนั้นก็ยังได้กลับมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วคุณไอ้จับได้ไงครั้งที่2อ่ะครั้งที่2โทรศัพท์อีกก็โทรศัพท์อีกพอครั้งที่3ก็โทรศัพท์อีกก็โทรศัพท์อีกอ้าวครั้ง2ครั้งแรกไอ้มันเจ็บแล้วนะกลับไปคนเดิมอีกอ่ะครั้งที่3คนเดิมอีกอ่ะเสียใจขนาดไหนตอนนั้นก็เสียใจมากครั้งนี้ไม่เอาละเฮ้ยเลิกกันเถอะเอ้ยเราเลิกกันอันนี้รุนแรงมากยังไงเค้าบล็อกทุกวิถีทางเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดช่องทางการติดต่อทุกอย่างเลยครับทีนี้เราก็ใจไม่ดีแล้วคืออะไรที่ตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าเรานิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะมองว่าเขาเป็นแบบของตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทบทวนดูดีๆแล้วเขาเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรดีหรือไม่ดีเขาก็อยู่ข้างๆเราเสมอเขาคือคนที่ชัวร์ที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องไม่ควรจะผิดครั้งที่4เดี๋ยวสิแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาบอกเลิกเราแล้วนะใช่ใช่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเรายังจะมีโอกาสอยู่ไม่รู้ครับเราก็ต้องลุยครับเราก็ต้องลุยตอนนั้นทำยังไงบ้างหาทางจน เริ่มตอนนั้นเริ่มมีเป็น iPhone แล้วเริ่มมาปีมีอะไรช่องทางการติดต่อเยอะขึ้นแต่เขาบล็อกหมดเลยจนมาเหลือใน Facebook นี่แหละเขายังไม่ได้บล็อกเราไม่อยากบล็อกหรือว่าลืมนั่นน่ะสิลืมแล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าอยู่บนทางด่วนขับรถไม่รู้จะไปไหนครับตอนแรกก็กะจุดหมายก็พัทยามันขับชิวๆร้องห้องร้องไห้อะไรเหมือนเปิดเพลงทำเอ็มวีอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ทำตอนนั้นเราเลิกกับอีกฝั่งเลิกเพราะว่าครั้งที่3เนี่ยผมจำได้ว่าเขาคุยกันด้วยค่ะผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยโทรศัพท์นัดเจอกันคุยโทรศัพท์อ๋อคือยังไม่เคยเจอตัวไม่เคยนัดเจอมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ไม่เอาเรื่องตัวเองเข้าไปเกี่ยวต่อขอบคุณครับเราก็ได้คุยกันทางเฟซบุ๊กตื้อ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 เราก็ไปรอเขาที่บ้านเขาง้ออันนี้คือวันเดียวหรือว่ากี่วัน2วันผมจำไม่ได้หลังจากเขาเลิกปั๊บเนี่ยเอายิงเขาโกรธเรานานเท่าไหร่นานเนาะสิเราเลิกกันจริงๆอะเดือนนึงแล้วระหว่างนั้นก็เราพี่ค่อยง้อครับแต่ก็คือเราคือผู้ชายคนนี้หายจากชีวิตเราไปเลยไม่หายค่ะเพราะพยายามติดต่อพอรู้เขาพยายามติดต่อค่ะแล้วอะไรทำให้ใจอ่อนนะคะของอะไรทำให้ใจอ่อนครับพอมันเริ่มระยะเวลาเริ่มนานน่ะเราก็เริ่มแบบดูหน่อยก็ได้ส่งอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยตอบเขาไปเริ่มคิดถึงไหมตอนนั้นก็นิดหน่อยค่ะเริ่มหายโกรธไงอ๋อเหรอคือเดือนนึงคือเริ่มหายโกรธแล้วเขาทำอะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจกลับไปคุยกับเขาเขามาจอดรถรอหน้าบ้านนานมากเหรอแล้วเขาเอ้ยแล้วเราก็ไม่ได้เขารอรอจนเราลงไปรอแบบหลายชั่วโมงมากๆตอนนั้นไปกี่โมงดึกอะครับดึก3 2 3ทุ่ม4
จำไม่ได้แต่ว่ามืดแล้วแล้วเราคิดว่าอะไรไงคือว่าเราจะรอมั้งตรงเนี้ยจนเราขอเป็นลูกศิษย์อะครับถ้าเกิดเราคุกเข่าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ลงมาก็ให้มันรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จอดอยู่ตรงนั้นอะจะไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนนั้น2ทุ่มแวะเซเว่นละซื้อตุนอาหารไว้เลยคืนนี้อาจจะต้องอยู่นี่ทั้งคืนครับแล้วช่วงนั้นโชคดียังไม่มีด่างจะไม่มีดงด่างถ้าเกิดมีตอนนั้นผมก็คงโดนนะครับตอนนั้นมียอมใจตัวเองด้วยใช่ใช่ครับเพราะเราไม่รู้จะเกิดขึ้นใช่แล้วกี่ชั่วโมงเขาถึงลงมาหาเราที่รถ 3-4 ชั่วโมงโอ้โหเที่ยงคืนได้ครับเที่ยงคืนได้แล้วก็ลงมานั่งคุยกันในรถเขาต้องขอโทษกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วดีเลยไหมคะวันนั้นก็ยังครับก็แยกย้ายกันแล้วอีกก็ยังก็ค่อยๆคุยกันไปแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เจอกันนะครับค่อยๆคุยกันไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนค่อยๆเริ่มใหม่ใช่เหมือนเริ่มต้นกันใหม่แต่ผมเข้าใจว่าเขาก็ยังไม่ไว้ใจเรา 100% หรอกแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ไม่มีอีกแล้วเลยนะครับไม่มีเลยเรื่องผู้หญิงเห็นว่าระแวงเป็นปีเลยถูกต้องมั้ยคะตอนนั้นก็คือมือถือเป็นของเราเลยต้องไว้กับเราใช่ใครโทรมาเราก็จะแบบพี่ใครโทรมาอะไรอย่างเงี้ยใช้กับใครก็จะแบบดูหน่อยแล้วเขาให้ดูไหมให้ดูใช่ครับสะอาดเลยไหมเราสะอาดครีมจักก้องเติ้งไม่มีแล้วครับเดี๋ยวแล้วคนที่3ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรจำไม่ได้พี่คนนี้เป็นตัวภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างนี่นะผู้ชายอีกผู้ชายอีกไมค์คงไมเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายพอยอมคืนดีแล้วก็เหมือนเราก็อยู่ด้วยความระแวงนานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกไว้ใจเหมือนเดิมโอ้ยเป็นปีค่ะเป็นปี2ปีเลยมั้งที่ยังระแวงอะไรเงี้ยหรอแล้วเขาทำอะไรให้เราซื้อใจเรายังไงเขาก็ไม่มีทำอะไรให้เราแบบรู้สึกเลยว่าเขาแบบนอกใจเราไปไหนไปด้วยกันตลอดพอกลับมาคบกันเสร็จปั๊บนานไหมกว่าจะตัดสินใจแต่งงานสองสามปีครับหลังจากนั้นเพราะว่าผมว่าถึงเวลามันสมควรแล้วแหละด้วยอายุเราสองคนด้วยครอบครัวเราครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ควรจะเขาเรียกอะไรทำให้มันถูกต้องซะให้มันอยู่ในให้ผู้ใหญ่เขาแบบแสดงว่าเราเนี่ยอยากแต่งงานกับไอซ์ครับแล้วตอนนั้นไอซ์อยากแต่งงานด้วยไหมก็อยากแต่งนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทีมงานบอกว่ามันเกิดเรื่องที่เกือบทำให้ไม่ได้แต่งงานอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นที่เกือบไม่ได้แต่งงานผมจำไม่ได้อะมีไหมเนี่ยทีมงานซิปบอกว่าเห็นช่วงว่าก่อนที่จะได้แต่งงานเนี่ยมีเหตุการณ์นึงที่เกือบไม่ได้แต่งงานตอนนั้นอะเรื่องอะไรจำไม่ได้เรื่องลูกปะคะที่ตอนแรกคุณอุ๋มไม่อยากมีลูกอ๋อใช่ไหมเราก็ฟิลเดียวกันคือผมอย่างนี้ผมว่าการมีลูกสักคนนึงเนี่ยมันความรักของพ่อแม่เป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับแต่ผมมองว่าการที่มีเด็กคนนึงแล้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยผมกำลังหาคำตอบไม่ได้เลยว่ามีอะไรดีสำหรับเขาบ้างถูกไหมครับผมก็เลยมีไปทำไมเรามองว่าเหมือนกับเราสร้างมาคนนึงเราเหมือนเราบาปกรรมซะด้วยซ้ำสร้างมาฐานทรัพยากรธรรมชาติทำให้โลกร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสู้เราดูแลสุขภาพทำงานเก็บเงินเปี้ยเลยแล้วก็โอเคนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เห็นด้วยครับเพราะเขาบอกเลยใช่ไหมไอซ์บอกเลยว่าถ้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ไม่ต้องแต่งแม่อย่างงี้ป่ะเลิกไปเลยป่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไม่ต้องแต่งดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวจะแต่งงานไปแล้วมันจะมีปัญหาอ้าวพี่ไม่อยากมีแต่ว่าหนูอยากมีนะคะก็ยังไม่ต้องแต่งดีกว่าไอซ์อยากมีลูกมาตลอดอยากมีลูกมาตลอดแล้วอะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจอ่ะก็บอกเขาว่าไม่แต่งผมก็กลัวเสียเขาไปเนี่ยครับอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ใช่อยากแต่งงานกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยมาคุยกันว่ามีก็ได้ก็มีสักคนนึงละกันแล้วตอนนี้คือลูกคลอดแล้วกี่ขวบแล้วนะ10เดือนครึ่งครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณอู๋คุณไนซ์เอาลูกน้อยนี่มาด้วยเขาชื่ออะไรนะเจ้าคุณครับชื่อเล่นชื่อเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณไหมอยากเห็นตัวใหญ่มากมาเลยมาเลย20เดือนเหรอ10เดือนนะครับผมคุณเลี้ยงด้วยอะไรใน10เดือนนมแม่ร้อนๆเลยครับทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยได้พ่อป่ะครับใช่ไหมดีในพ่อเต็มๆเลยเนาะคุณอู๋แล้วเป็นยังไงบ้างคือจากเดิมที่เราคิดว่าไม่อยากมีลูกแต่พอมีมาแล้วอะเอาจริงๆลึกๆแต่ผมก็อยากมีแต่ผมมองว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาว่ามันไม่มีอะไรดีเลยครับทั้งอากาศทั้งยาเสพติดทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วกว่าเขาจะโตเขาต้องมาเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาจะทนกับสภาวะอะไรพวกนี้ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมีลูกจริงๆก็ดีครับชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดีครับแล้วถามภรรยาผมได้ว่าทุกวันนี้ผมยังมองหน้าเขานะว่านี่ลูกป้าจริงใช่ไหมก็ยังแบบนี่เรามีลูกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแล้วก็มีจุดหมายทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตขับรถช้าลง
ออกไปสังสรรค์น้อยลงอะไรเงี้ยใจเย็นขึ้นใช่ใจเย็นขึ้นตอนนั้นใครอยากได้ลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็คือตอนแรกไม่อยากได้ลูกเหมือนกันเลยนะเพราะพี่ก็บอกเลยว่าไม่อยากได้ลูกแต่ถ้ามันต้องมีจริงๆอ่ะขอเป็นลูกสาวตู้มลูกชายโผล่มารักไหมรักครับผมเราจะมีคนไหมคะจะมีคนไหมมีคนไหมคะยังดีกว่าพักไว้ก่อนเหนื่อยใช่ไหมคะพ่อแม่มันเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขแล้วไอ้ชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมตั้งแต่ลูกเกิดเปลี่ยนไปเยอะค่ะยังไงบ้างอะไรที่เราไม่เคยทำก็ต้องทำทำกับข้าวให้ลูกนอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงยากไหมคะน้องเจ้าคุณเราว่ายากแต่ว่าคนอื่นที่มาเลี้ยงเขาก็บอกว่าง่ายยากยังไงในความรู้สึกของความเป็นแม่ที่รู้สึกว่ายากก็แบบบางทีแบบเขาร้องไห้นานๆอย่างเงี้ยเขาไม่หยุดร้องสักทีเราก็แบบเอ๊ะทำไมลูกไม่หยุดร้องแล้วตอนนี้เราเริ่มเข้าใจยังทำไมเขาร้องไห้นานๆเข้าใจนะทำไมอ่ะเขาโคลิกค่ะช่วง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อมีก็คือแบบร้องโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยใช่มันเป็นเวลาเลยนะอย่างลียา3ทุ่มถึงตีสองทุกวันอยู่1เดือนนะพี่มันเครียดอย่างนี้เขาตอนนั้นเขาเป็นโคลิกอยู่นานแค่ไหนอะคะประมาณเดือนหนึ่งค่ะค่ะประมาณเดือนหนึ่งร้องกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่3ทุ่มถึงประมาณตีสองนั่นไงเท่ากันเลยอะเครียดนะเข้าใจเลยอะแล้วหายยังไงคือหายเองอยู่ดีๆก็หลับไปเองค่ะอ๋อเราก็เหมือนก็ยกหัวจะอกเลยเนาะแล้วคุณพ่อช่วยเลี้ยงยังไงบ้างคะก็ช่วยแหละครับอะไรที่ใช้แรงอ่ะผมก็จะช่วยอุ้มช่วยอาบน้ำไหมอาบน้ำช่วยด้วยครับแรกๆเพราะอาจจะเขาอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่ช่วยครับนอกจากเวลาที่ผมไปถ่ายละครเนี่ยก็จะมีแม่ผมแม่เขามาช่วยดูบ้างครับแล้วพ่ออ้อมใครเปลี่ยนช่วยไอ้เปลี่ยนทำไมแกไม่เปลี่ยนพ่ออ้อมเองกลัวเขาอายครับกลัวเขาอายว่าพ่อเราผู้ชายด้วยกันต้องมานั่งล้างก้นลูกอะไรเงี้ยกลัวเขาเขินผมก็เลยใครเขินกลัวลูกเขินเขาจะรู้เรื่องไหมยังไม่รู้เหรอครับพี่ว่าพ่อนี่แหละจะเขินเองแหละคิดว่าหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครครับเนี่ยเขาดูหน่อยหน้าเหมือนใครเอางี้นิสัยเหมือนใครตอนนี้นิสัยเหมือนใครบอกไม่ได้เลยไม่รู้เลยครับยังไม่รู้นะต้องลองโตอีกหน่อยทำยากว่าหน้าเหมือนใครเหมือนมาทางแม่มากกว่าใช่นึกว่าเหมือนแม่ลูกชายเขาบอกแล้วว่าถ้าเหมือนแม่จะดีลูกสาวเหมือนแต่พ่อหล่อขนาดนี้เลยนะก็นี่ไงรอลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวมาหน้าพ่อถ้าคุณผู้หญิงได้เดี๋ยวกลับไปทำเลยครับเฮ้ยใจเย็นไอ้จบรายการก่อนเอางี้พักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ชมครับมันเหมือนว่าชีวิตครอบครัวน่ะกำลังไปได้ด้วยดีเลยนะแต่กลับมามีข่าวมาว่าจริงๆแล้วอ่ะอู๋เนี่ยเป็นพ่อไม้มีลูกติดด้วยผ่านงานแต่งงานมีภรรยามาแล้วโดนอีกแล้วแกสักครู่ดูที่คุยแซ่บโชว์ครับขอบคุณมากเลยครับที่ใช้เวลายามบ่ายนี้กับเราที่คุยแซ่บโชว์อยู่กับคุณอู๋คุณไอซ์แล้วก็น้องเจ้าคุณที่แสนน่ารักนี่ข่าวมันมีข่าวตะแม่นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าจะตัวตอบนะครับว่าผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเคยผ่านการแต่งงานมีภรรยาแล้วก็มีลูกมาแล้วเพราะมีคนเห็นรูปด้วยตกลงแต่งหรือไม่แต่งเคยแต่งไหมไม่เคยครับไม่เคยเขาเนี่ยคนแรกแล้วเด็กเบบี้หรือว่าคนเด็กในรูปนี่คือใครหลานครับเป็นหลานเป็นลูกของน้องชายครับใช่แล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันบ่อยจนคนเขาเข้าใจผิดว่าเป็นลูกกับภรรยาเก่าผมยังงงภรรยาเก่าคนไหนไม่มีครับตั้งแต่วันแต่งงานแล้ววันที่ผมแต่งเขาก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มาเอาแล้วนี่ภรรยาใหม่เหรอแล้วคนเก่าล่ะหลังจากนั้นพอมีน้องคนนี้ขึ้นมาเขาก็ถามเอาแล้วลูกคนเก่าล่ะเอาไปทิ้งไหนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวถ้างั้นบอกเลยบอกตอนนี้เอาคลีนช็อตเดียวเลยหลานครับผมน้องคูเปอร์เป็นหลานเป็นลูกของน้องชายครับค่ะเห็นว่ามีเพื่อนของคุณไอซ์ถามด้วยใช่ไหมคะใช่เขาถามว่าไงอะคะเขาถามว่าไอซ์แต่งงานกับพ่อไม่หรอตอนนั้นไอซ์คิดไหมมีแวบคิดไหมเฮ้ยหรือว่าแต่งงานมาแล้ววะมีคิดไหมไม่คิดนะคะคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วเพราะมันมีข่าวเขาจะเป็นรูปหลานเขาออกขึ้นมาว่าแบบลูกโอ้ตอนนี้เป็นหน้าตาเป็นยังไงว่ามาร้องไห้ทำไมเนี่ยเป็นไรเอาอะไรจะอะไรเขาจะอะไรเอาอะไรครับอยากได้อะไรบอกพูดเลยถ้าพูดได้อภิเกียให้เลยอยากได้ทองครับเงียบเลยลุงเงียบเลยเข้าคำถามต่อไปดีกว่านะเอางี้เราพูดถึงเรื่องครอบครัวมาเยอะแล้วจะบอกว่าตอนนี้คุณหนูเนี่ยมีงานที่ช่องวันของเราด้วยนั่นคือละครเรื่องดงพญาเย็นครับมันเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องเป็นแนวลุยๆครับจะเจอหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผีเป็นอะไรหลายๆอย่างครับเป็นตะลุยคล้ายแบบอินดิน่าโจนอะไรเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นเจอหลายรูปแบบแล้วตอนนี้คือถ่ายเสร็จหมดยังสำหรับผมเนี่ยถ่ายเสร็จแล้ว
ครับแล้วเราในเรื่องพูดอีสานด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีปกติเราถนัดไหมอีสานเนี่ยไม่ถนัดเลยครับอ๋อต้องฝึกใหม่เลยเนาะต้องฝึกแล้วตอนนี้สามารถพูดอีสานได้ยังตอนนี้แหละครับเออได้นิดหน่อยครับยังเหนื่อยแล้วแล้วใครสอนน่ะวิธีการพูดมีพี่ในกองครับมีพี่ในกองก่อนจะเข้าฉากเขาก็จะรีบเราช่องจนโอเคคือแล้วก็ได้อยู่แล้วนี่คือครั้งแรกที่มาทำที่ช่องวันครับผมเป็นไงบ้างที่นี่สนุกดีครับยินดีมากครับแล้วก็หวังว่าจะมีเรื่องต่อๆไปนะครับแน่นแน่และทีมงานบอกว่าละครเรตติ้งอันดับหนึ่งเลยเนี่ยใช่ครับเก่งมากยิ่งเรตติ้งดีก็จะดีกับนักแสดงด้วยใช่ไหมครับต้องฝากฝันเนี่ยฝากตัวด้วยครับลูกยังเล็กได้เรื่องต่อไปสมมติมาเล่นกับช่องวันอีกอยากเล่นแบบตอนนี้ก็มีครับมีเรื่องใหม่ของช่องวันเป็นของพี่ยุทธอัคตาบุตรผู้พายหญิงใจสู้ครับเรื่องถ่ายทำนะครับลุยอีกไหมลุยนี่เล่นเป็นรันทดหน่อยครับเล่นเป็นอ๋อเหรอเป็นไม่มีตังค์จนอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคอยติดตามถ้าฝากละครหน่อยดีกว่าฝากติดตามละครเรื่องโรงพยาเย็นด้วยนะครับทางช่องวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส1ทุ่มตรงครับแล้วก็ฝากลูกผมไว้ด้วยนะครับทำไมจะเข้าวงการเหรอเอาป่ะช่วยกันทำหากินลูกเขาบ้างครับไอ้ใช่ไหมถ้าลูกอยากเข้าวงการแล้วแต่เขาเลยก็ให้เนาะครับผมค่ะงั้นทีมงานให้ตอนนี้ไหมมาขอบคุณมากที่แวะมารายการของเราแล้วก็เซตใหม่ของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะรูปนี้จากสดาพรินติ้งเขาบอกว่ามีใบเดียวแบบนี้บนโลกใบนี้ด้วยนะเก็บไว้นะค่ะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์ด้วยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถือให้ก่อนนะคะขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณนะคะทั้งญาติแขกดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเย้